สเปรย์ปิดตะกวงพวงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยนิตยสารวอตฟอร์ดช่วงสุดท้ายของรายการล้ำหน้าโชว์นะครับช่วงนี้นะฮะเราจะรีวิวกิมบอลสำหรับมือถือครับยี่ห้อชิยุนรุ่นใหม่ล่าสุดสมูท4นะฮะทางผู้ที่นำมาเนี่ยนะฮะจะเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้เขาบอกว่านี่คือรายการทีวีรายการแรกของโลกที่จะได้รีวิวตัวจริงเสียงจริงเพราะว่าทุกคนที่มีอยู่ในเน็ตตอนนี้นะฮะคลิป YouTube ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเดโมหมดเลยซึ่งความสามารถไม่เต็มนะครับนี่คือครั้งแรกในโลกกับชิยุนสมูท4ขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญของเราครับนะฮะพี่ตู่และคุณส้มนะครับจากชิยุนไทยแลนด์ครับตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนี่ถามก่อนเลยครับว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดถูกต้องครับนะฮะต่อจากสมูท3ใช่ครับใช่ไหมฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยสมูท3เนี่ยเป็นกิมบอลมือถือที่แบบเป็นรุ่นที่แบบราคาสูงนิดนึงเนาะใช่เขาจะแบบระดับเกือบหมื่นหรือหมื่นต้นๆถูกต้องครับนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็ต้องสู้กับท้องตลาดใช่เพราะคู่แข่งคือเราส่งสมูทคิวมาสู้แล้วคู่แข่งเขาก็ส่งรุ่นใหม่ลงมาทำราคาลงมาอีกเราก็เลยต้องส่งสมูท4เป็นรุ่นทำราคาลงมาต้องบอกก่อนว่าสมูท4เนี่ยถูกลดแมทเทียลเพื่อที่จะทำราคาลงมาแข่งแต่อัดเต็มด้วยเทคโนโลยีแต่เพิ่มความสามารถเข้าไปไม่ได้ลดแมทเทียลอย่างเดียวแต่เพิ่มความสามารถเข้าไปใช่มีอะไรใหม่เยอะมากตัวนี้ต้องบอกเป็นกิมบอลที่ใหม่มากนะครับอ่ะว่ากันเลยครับพี่ตู่มีตัวนี้มีความสามารถอะไรเด่นๆบ้างครับการออกแบบตัวนี้ครับเริ่มต้นมาจากเขาแคบๆเลยครับพยายามจะทำตัวกิมบอลเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าจินตนากิมบอลแต่ก่อนเนี่ยมันจะเหมือนกล้องคอมแพคที่มีปุ่มไม่เยอะทุกอย่างต้องเข้าเมนูนะครับตอนนี้ทำออกมาจะพยายามให้เป็น DSLR หรือ Mirrorless ใครที่ใช้กล้องเนี่ยจะนึกภาพออกเลยว่าวงล้อเนี่ยสามารถทั้งกดได้และเลื่อนได้นี่เหมือนเมนูของกล้องเลยเหมือนเมนูกล้องกดปุ่มแล้วก็หมุนจ็อกพุทซ้ายขวากดตรงกลางใช่มีทุกปุ่มคือคอนโทรลได้เหมือนกล้องเลยแล้วปุ่มเยอะกว่าเดิมมากนะฮะใครเคยใช้กิมบอลมือถือคุณจะรู้ว่ามันมีแค่ปุ่มเปิดปิดกับปุ่มถ่ายใช่แค่นั้นครับนะฮะตัวนี้มาปุ่มเพียบเลยตัวไหนใช้อะไรบ้างลองยกตัวอย่างคร่าวๆครับยกตัวอย่างนะครับก็คือวงล้อนี้นะครับจะสามารถได้เป็นทั้งซูมนะครับแล้วก็เป็นฟอลโล่ได้ด้วยนะครับโดยการกดเลือกแค่ตรงนี้ครับว่าเดี๋ยวขึ้นมาให้เห็นหน้าจอด้วยนะกล้องกว้างขึ้นมาเห็นหน้าจอเดี๋ยวจะซูมให้ดูว่าใช้วงล้อนี้แล้วซูมยังไงขอให้หน้าจอแต่งขนาดเสร็จปุ๊บมาเนี่ยดูเลยครับอันนี้คือการซูมนี่เห็นไหมเราสามารถซูมภาพแบบนี้ได้ไม่ต้องไปจับตัวโทรศัพท์ที่ไวใช่ครับถูกต้องเจ๋งมากๆเลยนะฮะนี่แล้วก็พี่ตู่หันมาได้นะฮะหันมาได้นะครับแล้วก็ถ้ากด1ครั้งแค่นั้นเองมันก็จะกลายเป็น follow นี่ฮะเป็น follow focus แล้วนะครับสมมติเอามายาเอามายาหรือเอาคุณส้มเอาคุณส้มดีกว่าคุณส้มถ้า follow อาจจะไม่ค่อยเห็นอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ก็จะปรับโฟกัสได้ใช่สามารถโฟกัสตรงนี้ได้เลยใช่ครับเจ๋งมากครับนะฮะแล้วเขาก็จะมีปุ่มปรับโหมดที่ใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่แต่เดิมครับกิมบอลครับปุ่มเดียวเราต้องมานั่งจำตอนนี้เราอยู่โหมดไหนล็อกโหมดแพนทิลฟอลโล่หรือฟูลฟอลโล่ใช่ไหมฮะตัวนี้ปรับใหม่ให้ใช้งานง่ายๆเลยนี่ครับแพนฟอลโล่สูงเข้ามาครับแพนฟอลโล่อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมีปุ่มขึ้นลงแพนฟอลโล่ถักขึ้นอยากเป็นล็อกโหมดกดลงครับนี่ล็อกโหมดเป็นอย่างนี้ครับล็อกโหมดคือเขาจะไม่หันไปไหนเลยหันไปไหนเลยเขาจะไม่หันไปไหนเลยบิดยังไงก็ไม่หันพอผักขึ้นเป็นแพนฟอลโล่ใช่ไหมฮะตัวกล้องจะยังสเตดี้อยู่แต่แซดแพนซ้ายแพนขวาได้แล้วที่สำคัญนะครับพี่หลามสมมติว่าเราเป็นแพนเป็นล็อกโหมดนะครับถ้าเราอยากจะฟอลโล่แค่กดปุ่มหลังค้างไว้ด้านล่างนี่ด้านหลังมีปุ่มอีกปุ่มนึงครับมันจะเป็นฟูลฟอลโล่ทันทีเลยวิธีเปลี่ยนโหมดก็คือเราสามารถเปลี่ยนโหมดชั่วคราวแล้วกลับมาเหมือนเดิมได้ผมกดข้างล่างครับผมกดข้างล่างจึ๊กแล้วดูกล้องนะเดี๋ยวผมก้มลงกว้างมาครับดูผมก้มลงได้นี่เป็นฟอลโล่แล้วครับอยากฟอลโล่แค่นี้แล้วล็อกตรงนี้ปล่อยจึ๊กปล่อยจึ๊กแล้วล็อกเลยล็อกเลยไม่ไปไหนแล้วโอ้ใช่ครับสุดยอดจองเลยจองเลยจองเลยสุดยอดแล้วอีกอันนึงคือคนบอกว่าเอากิมบอลไปถ่ายแบบแข่งรถหรือฟุตบอลเพราะเนื่องจากเขาทำเซอร์โวมาให้มันซูมนุ่มๆใช่ไหมเวลาเราแพนก็แพนนุ่มๆเวลาก้มก็ก้มนุ่มๆไม่ทันไม่ทันทำไงเรามีอีกโหมดนึงครับชื่อว่าโฟนโกโฟนโกโฟนโกคือปุ่มด้านบนนี่ครับเนี่ยไอ้ปุ่มนี้เขาออกแบบมาเป็นบนล่างนะฮะนะฮะเนี่ยฮะด้านบนกดปุ่มด้านบนครับแล้วคุณจะหมุนเร็วแค่ไหนก็ช่างเขาจะเปลี่ยนท้อของมอเตอร์เป็น500กรัมโอ้โหเป็น500กรัมนะฮะแล้วบิดปุ๊บเนี่ยฮะคอยดูนะฮะสุดปุ๊บ
เฮ้ยไปซื้อด้านบนด้านล่างเฮ้ยฮ่าฮึได้หมดกำลังคนไหนคนดูโอ้ยจังล้นมันหันเร็วไปใช่ไหมครับต่อไปของเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเจ๋งไหมสุดยอดไหมครับพี่นักวงสุดยอดมากเยี่ยมมากรวมถึงสแตนบายโหมดครับที่สแตนบายโหมดเป็นยังไงครับพี่เพิ่งเคยมีเลยในรุ่นนี้ไม่ต้องกดปุ่มใดๆครับปกติกินบอลไม่ถ่ายไม่ถ่ายต้องปิดไว้ปิดเสร็จคอก็หักค้างให้มันห้อยแป๋วใช่ไหมถ้าเราถืออยู่นะครับเลิกใช้งานอยากจะพักก่อนครับบินลงมานี่คือสแตนบายทันทีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดับเลยอันนี้ดับแล้วกิมมอลดับหมดแล้วไฟดับหมดแล้วง่ายมากแล้วจะเปิดใช้งานอีกครั้งนะครับแอปยังเชื่อมต่ออยู่เราจะปรับขึ้นมาอยู่ตำแหน่งเดิมเฮ้ยตั้งตรงจิตพาณิชยการนี่กิมมอลทำงานแล้วนะฮะนี่กิมมอลทำงานแล้วทุกทีมันคือแบบต้องเอ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดัดก่อนแล้วเปิด power on ให้คอมันตั้งก่อนแล้วค่อยนั่นไม่ได้โทษนะครับเขาลดราคาลงมาเหลือขนาดนี้เดี๋ยวบอกราคาเขาลดราคาลงมาขนาดนี้แล้วไอ้ซอฟต์แวร์ที่ทำทั้งหมดเมื่อกี้เขาไม่คิดตังค์เลยเหรอแล้วนี่ปุ่มเพิ่มนี่ไม่คิดเงินด้วยนะเขามีปุ่มเพิ่มมันเยอะฟังก์ชันนี้มหาศาลสุดท้ายเรียกว่า vertigo shotVertigo Shot ขออนุญาตเช็ดให้เซตให้พี่หลานนิดนึงเดี๋ยวพี่ตู่เซตนะครับ Vertigo Shot มันต้องเจ๋งแน่เลย Vertigo Shot ครับ Vertigo Shot ผมอธิบายก่อนมันคืออะไรมันคือการดอลลี่ไปด้วยซูมไปด้วยมันจะทำให้ภาพเนี่ยแบ็คกราวด์มันวิ่งครับเวลาเราเคลื่อนที่เข้าไปหาคนแบ็คกราวด์มันจะวิ่งขึ้นไปนะฮะซึ่งวิธีนี้จะดีมากๆเพราะว่ามันเป็นลูกเล่นใหม่ล่าสุดปกติเราถือกิมบอลเราสามารถเดินเข้าไปหาคนได้พอเรามีวงล้อซูมเขาทำซอฟต์แวร์ที่มันสามารถซูมอัตโนมัติเราเดินอย่างเดียวนะฮะเราเดินอย่างเดียวปกติจะทำดอลลี่ซูมเนี่ยต้องหมุนด้วยซูมด้วยอันนี้เดินอย่างเดียวครับตั้งระยะไว้ก่อนนะฮะวิธีการง่ายๆคือตั้งระยะไกลสุดไว้ใช่ไหมฮะเนี่ยพี่ตู่พร้อมไหมฮะครับพร้อมไหมฮะเดี๋ยวผมไปก่อนได้ฮะนี่ทำยังไงต่อครับเราเป็นแฟนฟอลโล่แล้วกันเป็นแฟนฟอลโล่นะครับโอเคเดี๋ยวปุ๊บปุ่มดันไม่ขึ้นชึบนะฮะตอนนี้ผมกดปุ่มถ่ายรูปหนึ่งครับกดปุ่มถ่ายรูปหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมผมสมมุติว่าทุกท่านอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ซูมสุดอยู่ใช่ไหมฮะซูมสุดอยู่นะครับผมกดถ่ายรูปหนึ่งครั้งเขาจะขึ้นเมนูขึ้นมาซูมสุดก่อนเลยครับพอกดถ่ายรูปหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมมาไกลหน่อยนะฮะผมมาไกลหน่อยเพราะว่ามันต้องทำระยะสายครับผมอย่างนี้นะครับกดปุ่มกลางหนึ่งครั้งเพื่อเซตกดปุ่มกลางหนึ่งครั้งเซตค่านะฮะเสร็จแล้วผมซูมเอาออกมาอันนี้เอาสักเท่านี้เอาสักเท่านี้แล้วกดตรงกลางอีกครั้งหนึ่งใช่ครับถูกต้องจากนั้นผมเลื่อนวงล้อคำสั่งลงมาข้างล่างสุดครับผมนะผมกดตรงกลางนี่พร้อมจะทำดอลลี่ซูมแล้วนะครับคอยดูนะครับกดปุ๊บผมเดินครับผมเดินครับฟอบเขาจะทำการซูมนี่ภาพมันจะเป็นแบบว่าเราเดินเข้าไปหาวัตถุแต่วัตถุข้างหลังเคลื่อนที่ครับบางคนที่ผมเห็นในคอมเมนต์เขาจะบอกว่ามันถ่ายทีดีได้หรอในเมื่อโทรศัพท์เรามีเลนเดียวจริงๆมันไม่ใช่ทีดีครับมันเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนทางยาวโฟกัสเขาใช้เรื่องของการซูมดิจิตอลซูมอ่ะมันล็อกให้วัตถุอยู่เหมือนวัตถุอยู่กับที่แต่ฉากหลังเปลี่ยนอย่างเดียวใช่นี่ฮะนี่ฮะพอเดินมาปุ๊บเนี่ยภาพมันจะแบบว่าเคลื่อนๆเห็นไหมเคลื่อนเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่า vertigo zoom สุดยอดไหมครับคุณผู้ชมสุดยอดไหมฮะนี่คือยอดไม่ยอดนวัตกรรมใหม่ของชื่อหยุ่นพัฒนาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมราคาถูกลงกว่าเดิมถามคุณส้มเลยครับราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้คนอยากรู้แล้ววันนี้นะคะราคานะคะพิเศษจริงๆแค่ 4,890 บาทเท่านั้นเองค่ะ 4,890 ใช่อาจารย์สุเดชรู้มั้ยรุ่นก่อนเลยอาจารย์สุเดชรู้มั้ยวงการกิมบอลเนี่ยตอนนี้เขาสู้กันยิบตาใช่นะใครจะออกรุ่นใหม่อะไรก็ช่างราคาต้องถูกกว่ารุ่นเก่าแล้วต้องดีกว่ารุ่นเดิมแล้วต้องเก่งกว่าคู่ต่อสู้ทำไม 4,890 บาทฮะดูมาที่ตัวเครื่องครับนี่ๆๆ4,890 บาทได้ขาตั้ง3ขาได้ขาตั้งด้วยมาในแพ็คนะครับนี่ผมเปิดกล่องให้ดูนะฮะในกล่องเขาเปิดมาอย่างนี้ครับมีช่องใส่ขาตั้ง3ขามาตรงนี้ด้วยให้ชุดนี้มาด้วยนะฮะนี่ทิ้วลงนิดนึงนะฮะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะทุกทีไม่มีนะแล้วโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวใช่มั้ยฮะเห็นราคานี้จะเปิดจองเมื่อไหร่นะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับผู้ใช้งานนะคะแล้วก็กระแสตอบรับนะคะที่ทุกท่านมีให้กับชื่อหยุ่นไทยแลนด์ของเรานะคะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มประเทศแรกของโลกนะคะที่จะได้มีการจัดจำหน่ายตัวเจ้าสมูทสีนี้นะคะเทียร์หนึ่งเลยเทียร์หนึ่งเลยนะใช่ค่ะต้องก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเห็นบอกช่วงแรกจะเปิดจองพรุ่งนี้แล้วถูกต้องค่ะวันแรกนะคะพรุ่งนี้26 มีนาคมนะคะเปิดจองแล้วที่ร้านก็
้องชั้นนำนะคะทั่วประเทศค่ะตัวแทนจำหน่ายของชิยุนไทยแลนด์เข้าไปดูได้ในเพจ Facebook ชิยุนไทยแลนด์ถูกต้องค่ะเห็นบอกช่วงแรกจะแถมสายเคเบิลให้พิเศษสุดๆสำหรับจริงๆต้องบอกก่อนว่าล็อตแรกเนี่ยเรามีของมาจำนวนจำกัดแต่ท่านไหนที่จดจ่ออยู่แล้วจองทันในล็อตแรกเราก็จะแถมสายชาร์จนะคะตัวกิมบอลที่จะชาร์จเข้ากับตัวมือถือให้3สายด้วยกันเลยมูลค่า 1,200 บาทฟรีให้กับผู้ที่จองทันในล็อตแรกใช่แบตกี่ชั่วโมงครับแบตเตอรี่อยู่ได้12ชั่วโมงแบตเตอรี่อยู่ได้12ชั่วโมงแล้วอาจารย์สุเวทดูนะฮะดูนะฮะเขาทำพอร์ตตรงนี้ฮะพอร์ตชาร์จอยู่นี้ครับเสียบสายแล้วเป็นสายสั้นๆนะเป็นรูป90องศาเข้ามือถือตรงนี้ได้เลยคือสุดท้ายคุณชาร์จมือถือกลับเข้าไปใช้แบตจากตัวนี้ชาร์จมือถือได้ด้วยในแบบสายที่มันแบบไม่ต้องมาห้อยระยงระยางแล้วสายที่แถมนะก็ไปถามแถมมา3ไทป์เลย3หัวเลย3หัวเลย USB Type C Lightning Lightning Micro มือถือต่างดาวเท่านั้นที่ใช้ไม่ได้ยอดมากสุดยอดมาก 4,890 สมูท4ขายจริงหน้าร้านเมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วพร้อมวางจำหน่ายจริงจริงที่หน้าร้านแล้วก็ร้านขายชั้นนำเนี่ยน่าจะประมาณกลางเดือนเมษาค่ะกลางเดือนเมษานะฮะช่วงสงกรานต์ช่วงสงกรานต์เลยนะฮะก็ไปติดตามได้นะฮะจากเพจชี้หยุ่นไทยแลนด์วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตู่แล้วก็คุณส้มมากๆเลยนะครับกับการให้เกียรติรายการของเรานะฮะได้มาออกชี้หยุ่นสมูทสี่ตัวแรกของโลกเลยสุดยอดมากๆเลยนะฮะหมดเวลาของรายการล้ำหน้าโชว์แล้วครับลาคุณผู้ชมทางบ้านไปตอนนี้เลยนะครับเจอกันใหม่วันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่หลามที่โกไอทีมีแต่เรื่องสนุกเกี่ยวกับไอทีที่โกไอทีที่โกไอทีอาจารย์สุภเดชไม่ใช่แค่อัปเกรดแต่จะมาแผลงเดชหน้าจอทีวีสุภเดชอัปเกรดแผลงเดชเรื่องมือถือต้องกูรู้มากความ